และไปต่อกันที่สภาพอากาศที่เลวร้ายของคิวบานะคะแล้วปรากฏว่าพื้นที่เมืองหลวงของคิวบากรุงฮาวาน่านะคะฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะสภาพท้องถนนเนี่ยก็เลยกลายเป็นแม่น้ำนะคะมีปัญหาเรื่องการเดินทางประสบภาวะชะงักกันโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำเนี่ยเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยค่ะคือสภาพจากฝนที่ตกหนักนะคะบางจุดเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมเกือบครึ่งคันเลยแล้วร้านค้าต่างๆเนี่ยเปิดไม่ได้เลยนะคะน้ำก็ไหลทะลักเข้ามาในกรุงฮาวาน่าอย่างเร็วเลยเมืองจมอยู่ใต้ดินนานหลายชั่วโมงทีเดียวนะคะล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2 คนที่กรุงฮาวาน่ากับอีก1 คนที่เมืองปีน่าเดลเรียวค่ะ